รังสีวัดกะโหลกศีรษะด้านข้างของผู้ป่วยจากฟันไทยที่ได้รับการรักษาแล้วที่มีรูปด้านข้างของใบหน้าแบบตรงและแบบเว้าที่สวยงามยอมรับได้เปรียบเทียบกับค่าปกติของผู้ใหญ่ไทยนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้นำเสนอได้เลยค่ะสวัสดีครับเรียนประธานคณะกรรมการผู้เข้าฟังทุกท่านครับกระผมนายวิเศษสรรพสุริยนันท์นิสิตภาควิชาทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้จะมานำเสนอ research proceeding ในเรื่อง acephalometric study of treated orthodontic patients with aesthetically acceptable straight and concave profiles compared to adult China multi values ครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเป็นอาจารย์ทันตแพทย์หญิงเจนตาชวนาเวศและอาจารย์ทันตแพทย์หญิงพิมพ์สิริกันวิทยาครับเอาไลน์การนำเสนอจะเป็นตามนี้นะครับผมก็เริ่มต้นนะครับปกติคนไข้จะมาหาเราด้วยแรงจูงใจในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันนะครับด้วยเรื่องของความสวยงามเป็นหลักครับโดยในอดีตทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาโดยอิงจากค่าของกระดูกและฟันเป็นหลักในการรักษาครับโดยไม่ได้คำนึงถึงในส่วนของซอฟต์ทิชชูมากนักทำให้ผลการรักษาออกมาหลายๆครั้งเกิดเอสติกปรับเล่นกับคนไข้ในปัจจุบันนะครับคนไข้ก็ยังคงมาหาเราด้วย motivation เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเช่นเดิมครับแต่ว่าในยุคต่อมานะครับหลังจากที่มี soft tissue paradigm shift ครับทันตแพทย์เริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับ soft tissue analysis มากขึ้นแต่เนื่องจากการที่มันยังไม่มีแบบ gold standard ของ soft tissue aesthetic facial profile อย่างชัดเจนนะครับทำให้บางครั้งอ่ะทันตแพทย์ไอ้คนไข้บางส่วนก็ยังไม่พอใจกับผลการรักษาอยู่เหตุผลนึงนะครับที่ใช้อธิบายเรื่องนั้นได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ aesthetic perception ของแต่ละคนครับเพราะว่าแต่ละคนรับรู้ต่อความสวยงามที่แตกต่างกันใช้ค่าวัดให้คุณค่าต่างกันซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ aesthetic perception ของคนแต่ละคนนะครับจะประกอบไปด้วยอาชีพพื้นเพเพศอายุเชื้อชาติครับ socio-economic status ระดับการศึกษาแล้วก็ลักษณะรูปใบหน้าด้านข้างของคนแต่ละคนที่จะตัดสินว่าด้านนี้สวยหรือไม่สวยครับซึ่งจากที่รีวิวนะครับเราจะรู้ว่าการอิงแค่ค่าของกระดูกและฟันอย่างเดียวอะไม่สามารถตอบโจทย์ aesthetic goal ได้ครับดังนั้นน่ะสิ่งที่แนะนำก็คือควรจะทำ aesthetic consideration ประกอบในการวางแผนการรักษาสิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใกล้กับ aesthetic goal มากขึ้นในการวางแผนการรักษาคนไข้ครับจึงเป็นที่มาของการวิจัยนะครับเป้าหมายของการศึกษานะครับเราตั้งใจจะศึกษาโดยจะเปรียบเทียบนะครับเราจะเปรียบเทียบค่า cephalopathic variable ของคนไข้จัดฟันนะครับที่มีลักษณะใบหน้าด้านข้างที่สวยงามยอมรับได้ในแบบสเตรทครับแบบคอนเคฟโดยเราจะเปรียบเทียบนะครับจะเปรียบเทียบ2กลุ่มนี้เทียบกันแล้วก็จะเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มนะครับเทียบกับค่า Thai Normative Value ที่เคยมีมาก่อนในอดีตครับซึ่งค่า Thai Normative Value นะครับที่เคยศึกษามาก่อนหน้านะครับปกติเวลาเขาเลือกกลุ่มคนไข้มาศึกษาครับเขาจะเลือกจากลักษณะการสบฟันที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติโดยเขาจะไม่ได้มุ่งเน้นลักษณะของใบหน้ามากนักนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับลักษณะของใบหน้าด้านนอกมากนะในนอมที่ผ่านมาครับผมการศึกษาของเรานะครับออกแบบเป็น retrospective cross sectional analytical type of study นะครับศึกษาในคนไข้ที่จัดฟันเสร็จแล้วนะครับจัดฟันเสร็จแล้วในคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในช่วงปี2007ถึง2020ครับผมโดยเราคำนวณ sample size ด้วย infinite population mean ครับใช้ error 0.5 ครับเราจะได้ค่า n 246จาก size calculation ครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น proceeding study ครับเราจะเลือกมาประมาณ100ในการนำเสนอครับผม inclusion criteria นะครับเราเลือกคนไข้ที่จัดฟันเสร็จแล้วที่มีฟิล์ม lateral cephalometric ที่คุณภาพดีนะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีขึ้นไปเป็น non-growing patient นะครับแล้วก็ FCA 2ถึง14องศาครับซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการศึกษาของธนกฤตและคณะในปี2019นะครับที่เขาค้นพบว่าใน FCA 2ถึง14จะเป็นค่าความสวยงามที่ยอมรับได้ในรูปหน้าแบบ concave แล้วก็ straight ครับ exclusion criteria นะครับเราจะไม่เอาคนไข้ที่มีฟิล์ม lateral cephที่คุณภาพไม่ดีนะครับไม่เอา craniofacial disorder ไม่เอา craniofacial trauma ไม่เอาคนไข้ที่เคยผ่าตัดขากรรไกรมาทั้งแบบผ่าตัดกระดูกขากรรไกรทั้งแบบทำเพื่อ aesthetic อย่างเช่นทำ rhinoplasty lipplasty หรือว่าทำคางอะไรพวกนี้ครับไม่เอาครับผมไม่เอาคนไข้ที่มี medical serious medical condition ครับแล้วก็ไม่เอาคนไข้ที่มี mentally strain ครับโดยการเตรียมข้อมูลนะครับเราก็จะเลือกฟิล์มคนไข้ที่รักษาจัดฟันเสร็จแล้วที่เข้าไครเทเรียนะครับมาโดยจะเป็นคนไข้ที่มี FCA จากการสกรีน 2-14 องศานะครับแล้วก็จะเอารูปพวกนั้นนะครับมาแปลงเป็นซิลิเอตโปรไฟล์หรือภาพเงาดำความละเอียด300 DPI ขนาด 4.5x6 นิ้วนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop 100ภาพครับผมแล้วก็จะเอาไปให้
กรรมการให้คะแนนเพื่อหา aesthetic perception นะครับโดยกรรมการของเราจะเป็น orthodontist 4คนที่ได้บอร์ด certified ในประเทศไทยครับการให้คะแนนนะครับกรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนภาพเงาดำทั้งหมด110ภาพนะครับมาจาก100ภาพที่เราแปลงมาแล้วก็บวกอีก10ภาพที่ทำ duplicating ขึ้นมาเพื่อหา reliability ของกรรมการเพื่อทำ ICC ครับโดยนำเสนอผ่าน iPad Pro ขนาด 10.5 นิ้วครับแต่ละภาพนะครับจะให้คะแนนประมาณ5วินาทีครับโดยไม่เมนชั่นเกี่ยวกับเพศและอายุของคนไข้ครับซึ่งคะแนนนะครับกรรมการแต่ละท่านจะให้คะแนนได้เป็น5 point Likert scale ครับ1ถึง5 5คือชอบมากที่สุด1คือไม่ชอบมากที่สุดครับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์นะครับอ้างอิงจากกบัญญวพรในปี2019แล้วก็สุทธิประภาพรในปี2020นะครับจะเป็นช่วง12ถึง20ที่เป็นคะแนนที่ยอมรับได้ผ่านเกณฑ์ครับผมซึ่งใบหน้าที่คะแนนผ่านเกณฑ์นะครับเราจะเอากลับมา trace back กลับไปเพื่อหาค่าโบนหาค่า dental แล้วก็ soft tissue ว่าค่าพวกนั้นที่สะท้อนออกมาเป็นใบหน้าที่สวยงามยอมรับได้อะเป็นค่าอะไรบ้างครับผมโดยเราจะเอาภาพพวกนั้นนะครับมากำหนดแลนด์มาร์กนะครับโดยจะมีแลนด์มาร์กของส่วนของ cranial base นะครับ maxilla mandible แล้วก็ soft tissue ดังภาพประกอบนะครับผมแล้วก็ทำการวัดค่า cephalometric values นะครับโดยเราเลือกมาทั้งหมด25 cephalometric measurement วัดด้วยโปรแกรม ImageJ นะครับจะมี12ค่าที่เป็น linear measurement นะครับ13ค่าที่เป็น angular measurement แล้วก็จะทำการเช็ค intra examinal reliability แล้วก็ inter examinal reliability นะครับโดยเอา 10% จากภาพวัดทั้งหมดอะมาวัดซ้ำโดย examiner คนเดิมครับแล้วก็อีก 10% มาวัดซ้ำโดยทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทางที่ได้บอร์ดเซอร์ติฟายครับเพื่อเปรียบเทียบครับใน linear measurement นะครับ12ค่าจะมีค่าของ skeletal นะครับเดนทัลนะครับแล้วก็ soft tissue ดังแสดงในตารางนะครับในส่วนของ angular measurement 13ค่านะครับจะมีค่า skeletal dental แล้วก็ soft tissue ดังแสดงในตารางเช่นกันครับผม statistical analysis นะครับ rater แล้วก็ examiner ทั้งหมดจะถูกนำคะแนนมาเพื่อหา reliability นะครับโดยทำทั้ง inter แล้วก็ intra rater หรือว่า examiner reliability นะครับด้วยค่า ICC ครับจากนั้นนะครับคะแนนรูปหน้าที่คะแนนผ่านนะครับจะเอามาหาค่าการกระจาย normality test ด้วย Shapiro-Wilk ครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบค่า cephalometric values แต่ละค่าครับโดยกลุ่มของ stress และ concave จะเปรียบเทียบกันด้วย independent t-test ขณะที่แต่ละกลุ่ม stress หรือว่า concave เทียบกับค่า Thai-norm จะเทียบด้วย one sample t-test ครับโดยใช้ significance level ที่ 0.05 แล้วก็ confidence interval ที่ 95% ครับผลการศึกษานะครับพบว่าจาก100ภาพเงาดำนะครับมีทั้งหมด41ภาพที่มีลักษณะสวยงามยอมรับได้นะครับโดยแบ่งเป็น stress 16รูปหน้าครับแล้วก็เป็น concave 25รูปหน้าครับอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ประมาณ 22-23 ครับคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 14. จุดเศษครับ ICC นะครับของทั้ง rater แล้วก็ของทั้ง examiner แสดงค่าค่อนข้างสูงนะครับแปลผลได้ว่ามีค่า good to excellent นะครับในความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นนะครับผลของการเปรียบเทียบอื่นๆนะครับเมื่อนำค่า cephalometric values นะครับของกลุ่ม stress และ concave มาเทียบกันนะครับเราพบว่าเมื่อเทียบกันแล้วนะครับกลุ่มรูปหน้าด้านข้างนะครับแบบ concave นะครับกลุ่ม concave จะแสดงลักษณะที่เป็น skeletal class 3 tendency dental base class 3 tendency นะครับฟันหน้าบนจะ more proclined แล้วก็ protrude มากกว่า NLA จะ acute มากกว่า profile จะดู concave มากกว่าแล้วก็มีลักษณะ retruded nose มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม stress ครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่า Thai-norm นะครับในกลุ่ม stress เปรียบเทียบกับค่า Thai-norm นะครับในส่วนของ skeletal แล้วก็ dental นะครับพบว่าค่า cephalometric ของกลุ่ม stress นะครับแสดงลักษณะ retrude maxilla mandible นะครับ retruded chin นะครับ skeletal ดูมีลักษณะ class 2 dental ดูมีลักษณะ class 2มากกว่าเมื่อเทียบกับค่า Thai-norm นะครับ skeletal ดู open bite มากกว่าครับฟันหน้าล่างอยู่ตำแหน่งถอยกว่าแล้วก็ NLA ดู acute กว่าครับผมเมื่อดูในส่วนของ soft tissue นะครับของกลุ่ม stress เทียบกับค่า Thai-norm นะครับพบว่ากลุ่มของค่า stress นะครับมีลักษณะ NLA obtuse กว่าครับ convex profile มากกว่าครับ retruded nose มากกว่าริมฝีปากบนบางกว่าริมฝีปากบนล่างตำแหน่งถ้าเทียบกับ facial plane จะดูถอยกว่าครับแต่ถ้าเทียบกับ ELA จะอยู่ในค่า norm Thai-norm ที่เคยมีมาในปกติครับส่วนเมื่อเทียบกลุ่ม concave กับค่า Thai-norm นะครับในส่วนของกระดูกและฟันนะครับเราพบว่ากลุ่ม concave นะครับมีลักษณะskeletal class 3 dental base class 3 tendency มากกว่านะครับ skeletal open bite มากกว่านะครับฟันหน้าล่างตำแหน่งถอยกว่าฟันหน้าบนมีตำแหน่ง proclined แล้วก็ protrude มากกว่าครับ inter incisal angle ดู acute กว่าครับในกลุ่ม concave เทียบกับค่า Thai-norm นะครับในส่วนของ soft tissue นะครับพบว่า
กลุ่มคอนเคฟนะครับมีลักษณะ NLA obtuse กว่าคอนเคฟโปรไฟล์มากกว่า retruded nose มากกว่าริมฝีปากบนบางกว่านะครับริมฝีปากบนล่างนะครับตำแหน่งเมื่อเทียบกับ facial plane น่ะดูถอยกว่าแต่ถ้าเทียบกับ E-line อยู่ในค่านอมเมื่อเทียบกับไทนอมที่เคยมีนะครับ discussion นะครับจากค่า significant ที่ statistically significant ทั้งหมดที่แสดงมานะครับเราพบว่าบางครั้งอาจจะไม่มี clinical significance เนื่องจากบางครั้งต่างแค่ 1-2 องศาหรือมิลลิเมตรอ่ะหลายค่าก็ยังอยู่ในช่วงปกติของผู้ใหญ่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีแค่บางค่าเท่านั้นที่แสดง clinical significance อย่างเช่นในกลุ่ม stress นะครับจะมีค่า SNB แล้วก็ NPOG IFH นะครับส่วนกลุ่ม stress นะครับจะมีค่าฟันหน้าบนต่อ NA นะครับปลายจมูกต่อ facial plane แล้วก็ริมฝีปากบนต่อ facial plane ครับเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของไทยอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ค่านอมที่เราเอามาเทียบนะครับมีของสุทธิพนภพรในปี2020นะครับเราพบว่าสิ่งที่สัมพันธ์กันกับการศึกษาของเขานะครับคือทั้งการศึกษาของเราแล้วก็ของเขานะครับนิยมใบหน้ารูปหน้าแบบ flatter profile มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าแตกต่างนะครับของเรานะครับมีลักษณะที่คางถอยกว่าโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งเปิดกว่านะครับริมฝีปากบนล่างยื่นมากกว่าเมื่อเทียบกับ E-line ครับฟันหน้าบนล่างมีแนวแกนและตำแหน่งยื่นมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มรูปหน้าด้านข้างแบบเบาครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่านอมในเอเชียทั้งหมดที่มีนะครับเราพบว่าเมื่อเทียบกับคนอิหร่านนะครับของเรานะครับจะมีรูปหน้าด้านข้างแบนกว่าครับริมฝีปากบนล่างยื่นกว่าเมื่อเทียบกับ E-line แล้วก็มุมระหว่างจมูกและริมฝีปากน้อยกว่าครับเมื่อเทียบกับคนจีนนะครับเราพบว่ารูปหน้าด้านข้างของเราแบนกว่าครับกระดูกเบ้าฟันมีลักษณะแนวโน้มไปทางชนิดที่2มากกว่าฟันหน้าล่างเมื่อเทียบกับ APOG มีตำแหน่งถอยกว่าครับริมฝีปากบนล่างถอยเมื่อเทียบกับ E-line แล้วก็มุมระหว่างจมูกและริมฝีปากมากกว่าครับเมื่อเทียบกับเชื้อชาติอื่นๆนะครับอย่างคอเคเชียนนะครับเราเทียบกับอเมริกานะครับเราพบว่ารูปหน้าด้านข้างของเราแบนกว่าครับกระดูกเบ้าฟันมีลักษณะเป็นแนวโน้มทางชนิดที่2มากกว่าฟันหน้าล่างมีตำแหน่งเมื่อเทียบกับ APOG นะครับตำแหน่งยื่นกว่าครับริมฝีปากบนล่างยื่นกว่าเมื่อเทียบกับ E-line ครับแล้วก็มุมระหว่างจมูกและริมฝีปากมากกว่าครับลิมิเตชันของการศึกษานะครับการศึกษาของเรามี sample size ยังค่อนข้างน้อยอยู่เพราะว่าเป็น proceeding study นะครับแล้วก็ perception ของเราอ่ะมีเฉพาะของorthodontist ครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะเพิ่ม layperson เข้ามาแล้วก็ควรจะศึกษาในกลุ่ม convex profile เพิ่มด้วยครับการประยุกต์ใช้ผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นในกลุ่มของ straight profile นะครับที่เราควรจะทำคือเราสามารถจะ retract ฟันหน้าล่างแล้วก็ปรับ intersectional angle ให้เล็กให้น้อยกว่าค่าไทนอมปกติที่ใช้ทุกวันนี้ครับส่วนในกลุ่ม concave นะครับเราสามารถ retract ฟันหน้าล่างโปรไคลฟันหน้าบนล่างให้มากกว่าค่านอมครับตราบใดที่ริมฝีปากบนมันยังไม่เกินค่า E-line ครับขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณที่นำเสนอนะคะพอนำเสนอได้พอดีเวลาเลยนะคะทีนี้ตอนช่วงนี้ก็จะขออนุญาตให้เป็นช่วงถามคำถามของผู้เข้าร่วมรับฟังนะคะเชิญใครมีคำถามเชิญถามได้เลยนะคะหรือส่งมาทางแชทก็ได้นะคะระหว่างรอคำถามจากผู้เข้าร่วมรับฟังถ้ามีนะคะอาจารย์ขอถามนิดนึงครับอาจารย์ครับคือเปิดตอนเริ่มแรกเนี่ยเราเอามาร้อยภาพประมาณร้อยภาพใช่ไหมคะตอนใช่ครับใช่ครับขึ้นแรกเลยทีนี้ร้อยภาพเนี้ยเป็นสเตรทเท่าไหร่แล้วก็คอนเวกซ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่สงสัยเนี่ยเพราะว่าพอตอนที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นได้ภาพอะไรคอนเคฟเยอะกว่าใช่ไหมอ๋อครับใช่ครับเพราะว่าตอนแรกที่เอามาสเตรท45ครับแล้วก็คอนเคฟ55ครับก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่พอเลือกออกมาแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญกับชอบหน้าคอนเคฟมากกว่าอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ไหมเพราะว่ากลายเป็นหน้าคอนเคฟในเรนจ์ที่ acceptable มากกว่าครับถ้าในอันนี้ครับใช่ไหมคะ16กับ25ครับใช่ครับอ๋อกลายเป็นว่าหน้าคอนเคฟเนี่ยกับกลายเป็นชอบมากกว่าเนาะกับกลายเป็นได้คะแนนถูกคัดเลือกเข้ามามากกว่าทั้งที่ตอนเริ่มต้นเท่ากันใช่ไหมคะครับผมใกล้เคียงครับแต่ไม่เท่าเป๊ะๆครับใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคเนาะก็เป็นอะไรที่ดูน่าแปลกใจเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนั้นพี่คิดว่าสเตรทควรจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบน่าจะเป็นหน้าที่ดู acceptable มากกว่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะคะแล้วก็อย่างก็คือตอนไม่ไอตอนที่ที่ผู้วิจัยดูเรื่องreliability นะคะเมื่อกี้ดูไม่ค่อยทันตรงนั้นนะคะไม่ค่ะใช่อันนี้ดูเหมือนแบบว่าถ้าเป็น intra rater เนี่ยมันได้ reliability น้อยกว่า inter rater อีกหรือเปล่าเพราะว่าหมายถึงว่าการที่วัดคนเดียวกันวัดซ้ำสองครั้งอะหรือเปล่าคะของอ๋ออันนั้นคือ rater ใช่ไหมอ๋ออันนี้ใช่ด้านซ้ายนี่คือเรตเตอร์ของการให้คะแนนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อ
็คือถ้าคนเดียวกันให้คะแนน2ครั้งจะได้จะมี reliability น้อยกว่าต่างคน2ให้คะแนนอย่างนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอ๋อเพราะว่าใน intra rater ครับเราduplicate ไว้10รูปใช่ไหมครับคะแนนมันก็จะเป็นใน HPSS มันจะเป็น10ค่าเทียบกันแล้วก็หาค่า ICC ครับมันก็เลยมีเป็นช่วงของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนจะมี10ค่าเทียบ1คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น inter-rater reliability อ่ะครับอันเนี้ยจะเป็นค่าของ ICC ของทุกคนเขาเทียบกันนะครับมันก็เลยมีค่าเดียวโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็ออกหมดเวลาพอดีโอเคคำถามเล็กสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เราศึกษาได้คนเรียกว่าเป็นหน้าโปรไฟล์แบบไม่ยิ้มเนาะใช่ไหมคะหรือใน rest position ไม่ยิ้มใช่ไหมคะนี้เราก็จะบอกว่าผู้ใจก็จะพบว่าถ้าเป็น class 3เนี่ยฟันจะโปรไฟล์หน่อยได้นี่เนาะใช่ไหมถูกไหมใช่ครับใช่ครับจะค่าเซฟคือโปรไฟล์มากกว่านี้เผื่อไปต่อยอดการศึกษาในอนาคตนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเวลายิ้มอ่ะกับหน้ายิ้มด้านข้างกับหน้าหุบปากด้านข้างมันก็มีความแตกต่างกันคือฟันโปรไฟล์ในคลาสทีคนไทยคลาสทีเนี่ยเวลาหุบปากมันดูสวยแล้วพอเขายิ้มออกมาเนี่ยมันจะดูฟันดินใช่ไหมคุณแซงครับนี้มันก็อาจจะมีผลต่อความสวยงามในเรื่องหน้ายิ้มคือเราทำค่าโปรไฟล์ก็จริงหุบปากดูสวยแต่ถึงในบางครั้งคนไทยจะมาแล้วก็ยิ้มแล้วดูแบบไม่ชอบฟันตัวเองเขารู้สึกยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีเราก็จำกัดด้วยโปรไฟล์ว่าก็โปรไฟล์ดีแล้วเราจะถอนฟันลดยื่นดีไหมอะไรเงี้ยเผื่อฝากว่าอนาคตถ้าอยากจะทำวิจัยต่อยอดตรงเนี้ยจะได้มันน่าจะเป็นความรู้ที่เหมือนอาจารย์จะได้เอามาใช้ว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นในหน้าคลาสฟรีเนี่ยปล่อยฟันดูยื่นๆโปรไฟล์แอคซิสดูยื่นๆหน่อยเนี่ยถ้าเวลายิ้มมันจะมีผลต่อความสวยงามมากไหมอะไรยังไงเพราะในเพราะถ้าเกิดอุดปากช้าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอเคหมดเวลาแล้วขออนุญาตเปลี่ยนกลุ่ม